โอเคครับในที่นี้เขาบอกว่า f x g x เท่านี้ให้ a เป็นจำนวนจริงโดยที่อันนี้สองก้อนนี้เท่ากันใช่ไหมงั้นปัญหาของพี่ไปหา a ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นพี่ได้เป็น g f a ปะเท่ากับ g a ปะโอเคครับ b อันนี้ได้ x ลบ5เนาะต่อมานะครับต่อมาแล้วไงต่อ x ได้เป็นเท่าไหร่นะ x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ปะครับต่อไปครับได้ตามนี้ได้เป็นเท่าไหร่x กำลัง2ลบ 10x บวก25ครับฮะ x กำลัง2 x กำลัง2ตัดครับเพราะฉะนั้นได้เป็นเท่าไหร่ครับโอเคครับได้ 10x เนาะเพราะฉะนั้นได้อะไร30นะครับเท่ากับ 10x นะครับครับได้ x เท่ากับ3ป่ะโอเคครับได้3พอ3ในที่นี้ก็คือ a ป่ะจริงๆมันก็คือ a นั่นแหละแต่ว่าพี่เมื่อกี้พี่แทนเป็น x ไปอ่ะพอได้ a เท่ากับ3จุ๊บหวานเจี๊ยบอันนี้คูณกันเลยใช่ไหม f 3คูณด้วยอะไรนะ g 3ป่ะ3เพราะฉะนั้นพี่ได้ละลบ2ป่ะคูณด้วยเลยนะ9ป่ะตอบลบ18ตอบข้อ2ครับ2โอเคจบเรียบร้อยครับเบา